ซูเปอร์แมนยังนึกถึงนึกถึงกฐินยายเลยฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะฟังอยู่ค่ะเคสของน้องแบงค์นี่มีทั้งหมด12ข้อนะเรามาถึงข้อที่8แล้วทวนกันนิดหน่อยนะจ๊ะคุณแม่สร้างบารมีมาอย่างไรกับหมู่คณะครับทำไมท่านจึงรักและผูกพันกับหลวงพ่อและคุณยายมากโดยเฉพาะคุณยายท่านมักจะได้รับบุญเป็นเจ้าของบุญที่เนื่องโดยคุณยายมาโดยตลอดซึ่งเป็นบุญที่ท่านปลื้มมากๆเลยครับเมื่อครั้งที่ท่านได้ทำบุญทองคำเพื่อคลุมเกลือนทองของคุณยายหลวงพ่อบอกว่าให้คุณแม่ทำทองนำทองมาถึงตอนเที่ยงจะพบกับอนุภาพของบุญทองเที่ยงถึงเป็นเรื่องกับพบซ้อนพบเป็นอย่างไรครับแล้วจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกไหมครับหรือมันเป็นอย่างไรแล้วก็ทวนนิดหน่อยจ้ะฟังอยู่หรือเปล่าจ้าฟังอยู่ค่ะเราตัดตอนเลยนะไม่ต้องทวนตอนต้นนะจ้ะเมื่อเวลาผ่านไปได้สักระยะหนึ่งได้มีสาธุชนมีจำนวนมากเดินทางมาปฏิบัติธรรมในวัดป่าของพระมหาเถระผู้ใหญ่เรียกคุณยายอาจารย์ในชาตินี้นะจ้ะจนพื้นที่ภายในวัดรองรับไม่ไหวดังนั้นจึงทำให้พระมหาเถระอดีตพระราชาตามทันไหมจ๊ะทันได้มีดำริที่จะสร้างวัดใหม่ขึ้นภายในเมืองเพราะวัดป่าของพระมหาเถระผู้ใหญ่เริ่มคับแคบและไม่เพียงพอที่จะรองรับคนที่จะมาปฏิบัติธรรมซึ่งคุณแม่ลูกอดีตติดตามพระมหาเถระอดีตพระราชาไปร่วมสร้างวัดใหม่ในเมืองด้วยแต่ไม่ทันที่วัดใหม่จะสร้างเสร็จพระมหาเถระผู้ใหญ่ก็ได้ละสังขารไปก่อนนี่นะจ๊ะและเมื่อพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านได้ละสังขารไปแล้วคุณแม่ของลูกจึงมีโอกาสได้รับบุญพิเศษโดยการเป็นเจ้าของบุญในการสร้างเจดีย์ที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์เพื่อใช้สำหรับใส่อธิษฐานของพระมหาเถระผู้ใหญ่หรือคุณยายจารย์ในชาตินี้นะจ๊ะซึ่งบุญพิเศษในครั้งนี้ถือเป็นบุญอสาธารณะหรือบุญพิเศษเฉพาะตัวที่เนื่องโดยคุณยายจารย์ซึ่งคุณแม่ของลูกก็ได้เคยเป็นเจ้าของบุญนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วด้วยอดีตท่านจึงรู้สึกปลื้มปิติในบุญวิเศษครั้งนี้เป็นอย่างมากและด้วยผลแห่งบุญวิเศษที่ท่านเคยทำผ่านมาจึงได้กลายมาเป็นผังสำเร็จติดตัวท่านมาจนถึงชาติปัจจุบันดังนั้นในชาตินี้เมื่อคุณแม่ของลูกได้ทราบข่าวบุญเรื่องมหาสวรรณรัตนภูษาหรือผ้าคลุมเรือนทองของคุณยายที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ท่านจึงตัดสินใจรับเป็นเจ้าของบุญนี้ในทันทีที่ทราบข่าวแต่ก็มีส่วนในบุญกันหลายคนนะใช่ไหมจ๊ะหลักๆอะตรงนี้นะถึงแม้พระมหาเถระผู้ใหญ่จะละสังขารไปแล้วก็ตามคุณแม่และลูกชายก็คือตัวลูกในชาตินั้นตามทันไหมจ๊ะทันครับก็ได้มาร่วมสร้างบุญสร้างบารมีกับพระมหาเถระอดีตพระราชาธิวัตรใหม่อย่างตลอดต่อเนื่องในทุกๆครั้งที่ท่านทำบุญท่านก็จะทำบุญทุกๆบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังสำหรับเรื่องทองเที่ยงถึงนั้นจริงๆแล้วก็ล้วนเกิดจากการประกอบเหตุเกี่ยวกับการถวายทองเนื่องโดยคุณยายของคุณแม่ที่ท่านเคยเป็นเจ้าของบุญมาหลายภพหลายชาติรวมถึงชาติปัจจุบันเคยเป็นเจ้าของบุญพอถึงเวลาเนี่ยพอบุญในตัวเปิดรับพอผู้สายงานนำข่าวครูไม่อยากไปบอกกับเกิดกุศลศรัทธาขึ้นมาอย่างเช่นในชาติปัจจุบันคุณแม่ลูกก็ได้เป็นเจ้าของบุญมหาสุวรรณรัตนภูษา
หรือผ้าคลุมเรือนทองของคุณยายที่ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ซึ่งบุญพิเศษเฉพาะตัวในครั้งนี้ถือเป็นบุญที่เนื่องด้วยคุณยายอาจารย์ที่ตัวท่านได้เคยทำถวายแด่คุณยายอาจารย์ติดต่อกันมาหลายภพหลายชาติแล้วจนผลบุญที่ท่านทำติดต่อกันได้กลายเป็นผังสำเร็จที่ติดตัวท่านไปทุกภพทุกชาติและก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านได้เป็นเจ้าของบุญพิเศษในชาตินี้และในชาติต่อไปซึ่งผลบุญจากการที่ท่านได้เป็นเจ้าของบุญพิเศษที่เนื่องโดยบุคคลอัศจรรย์อย่างคุณยายอาจารย์ติดต่อกันมาหลายภพหลายชาตินี้ก็จะทำให้ท่านมีโอกาสได้รับผลแห่งบุญที่เป็นอัศจรรย์ดังเช่นมหาเศรษฐีในการก่อนคือท่านชดินเศรษฐีที่มีภูเขาทองเกิดผุดขึ้นที่หลังบ้านแม้ในชาติปัจจุบันหลังบ้านท่านจะยังไม่มีภูเขาทองผุดขึ้นแต่ด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ท่านทำติดต่อกันมาหลายภพหลายชาติก็จะส่งผลทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์สมบัติใหญ่สำหรับเอาไว้ใช้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายในชาติปัจจุบันนอกจากนั้นอานิสงส์แห่งบุญนี้ยังได้ส่งผลให้ไปเป็นทิพยสมบัติที่รอท่านอยู่บนเทวโลกซึ่งเป็นผลทำให้วิมานของท่านในตอนนี้มีความยิ่งใหญ่งดงามอลังการตระการตาและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครและยังไม่มีใครเหมือนในตอนนี้จนเป็นที่ชื่นชมของเหล่าเทวดาทั้งหลายจ้ะตอนนี้นะจ๊ะกำลังบุญของท่านนี่นะที่ทำกับคุณยายนี่นะไม่ธรรมดานะจ๊ะถ้าพยามาร นี่นะนี่ถ้าไม่กันอย่างท่านจะดิ้นจะตีเนี่ยบุญก็ได้ช่องส่งผลเต็มที่นี่ไงแต่ถ้ากันเช่นกันได้มั่งได้มากหรือกันได้หมดถ้ากันได้หมดก็ยังไม่ได้อย่างนั้นถ้ากันได้มากก็ยังมีส่วนที่จะเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นถ้ากันได้มากก็สมบัติอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเยอะแต่ถ้ากันไม่ได้ก็เกิดหมดแบบท่านจะดินเศรษฐีแต่ของท่านจะดินเศรษฐีนี่ไม่กันแต่ถ้ากันไม่ได้ก็จะเป็นแบบท่านจะดินเศรษฐีตามทันไหมจ๊ะทันนะทันนะนี่จ้ะตอนนี้โอรานในเทวโลกแล้วเมื่อคุณแม่ของโลกได้ลงมาสร้างบารมีในชาติต่อไปอานิสงส์แห่งบุญนี้ก็จะทำให้ท่านได้เกิดในตระกูลสูงแล้วก็มีรูปสมบัติที่งดงามนอกจากนั้นท่านยังมีจะมีมหาสมบัติใหญ่สำหรับใช้สร้างบารมีมารอท่าท่านอีกด้วยและท่านในชาตินั้นบุญที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้ได้ช่องส่งผลอย่างเต็มที่ถ้าได้ช่องส่งผลอย่างเต็มที่นะจ๊ะคือมารกันไม่อยู่แล้วท่านก็จะมีประสาททองคำที่เกิดด้วยอานุภาพแห่งบุญมาเกิดขึ้นนอกจากจะมีประสาททองเกิดขึ้นแล้วยังจะมียานพาหนะที่ทำด้วยทองคำรวมถึงทรัพย์สมบัติที่ตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นไปท่านนำไปใช้สร้างบารมีโดยไม่ต้องลำบากหาทรัพย์อีกต่อไปแต่ท่านชดินเศรษฐีกับท่านโชติกาเศรษฐีนี่น่าศึกษานะเจ้าว่ามีทรัพย์มหัศจรรย์หนึ่งตักไปปล้องแต่ทำไมเบื่อแล้วก็ออกบวชแล้วว่าโลกิยทรัพย์นั้นแม้ตักไม่ปล้องก็ไม่ได้ให้ความพึงพอใจสูงสุดแก่ชีวิตมันยังไม่ได้ให้ความสุขอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็มีในระดับหนึ่งที่เริ่มที่ใครๆไม่มีอย่างเรานี่เนาะนั่นก็เป็นข้อที่8ของคุณแม่น้องแบงค์นะ9บุญอะไรที่ทำให้ลูกได้มาเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิได้มาสร้างมหาทานบารมีตั้งแต่เยาว์วัยแต่ความสะดวกครับ
เพราะลูกอยากจะมาสร้างบารมีกับหลวงพ่อตั้งแต่เยาว์วัยอีกนะครับอยากอย่างนี้อีกในชาติต่อไปนะสำหรับสาเหตุที่ทำให้ลูกได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิแต่ผังเศรษฐีของคุณพ่อคุณแม่จะแน่นกว่านะเป็นเศรษฐีมาหลายชาตินะแต่น้องแบงค์เห็นไหมชาติใกล้ๆบางชาติเกิดในตระกูลเกษตรกรรมใช่ไหมจ๊ะนั่นเงินกว่าจะมาเป็นเศรษฐีเนี่ยสำหรับ